เยอะนะบอกไปก็ไหน เอาแชร์บอกเพื่อนฝูงต้องการแชร์ไปเลยเดี๋ยวนี้ รีบแชร์ไปบอกเขาไปแล้วก็จะได้รู้ว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันซ่อนอยู่ในแสงแล้วมันให้ความให้อะไรเป็นยังไงแบบไหนนะครับจะเริ่มด้วยสีอะไรครับลุงมีหลายสีนะเล่นสีเล่นแสงสบายนะ สังเกตได้ดีๆนะฮะในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงก็แล้วกันง่ายที่สุดโอเคนะพร้อมปืดปืดปืด3 2ไปสโลโมชั่นแป๊บเฮ้ยไอ้ทำงานแล้วยุ่งเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรจะตายเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อถอยปืดปืดปืดปึ๊บเห็นไหมสีอะไรเอ่ยนี่สังเกตให้ดีนะแสงลุงไม่เหมือนชาวโลกนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับเข้าใจตรงกันนะครับว่าภาษาฟิสิกส์เป็นภาษาที่สูงที่สุดแล้วก็คือโฟตอนนะครับนะปลายสุดของแสงก็คือโฟตอนนะครับสำหรับของลุงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนก็แปลว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงรวมความก็คือตรงนี้เองเพราะฉะนั้นท่านก็เพียงแต่สังเกตสีให้ดีๆนะครับมันจะมีกี่สีนั่นนะหายใจเข้าไปลึกๆใจให้ดีนึกถึงพ่อแม่ด้วยยิ่งดีนะครับเป็นรูปแบบของสมาธิก็ยังได้นะครับแต่เร็วนะครับเป้าหมายเราก็คือ1ต้องการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวของเราเองจำนะครับภาษานี้ต้องจำนะครับเพราะว่าภาษาหลงนี่มันมันเป็นภาษาที่มันdead language พูดแล้วพูดเลยไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับเรากำลังจะเพิ่มภูมิต้านทานให้ในร่างกายของเราให้เกิดขึ้นมาไม่ต้องไปอาศัยวัคซีนที่เขาบอกว่าฉีดเข้าไปแล้วมันจะกระตุ้นภูมิต้านทานไม่ต้องอาศัยตรงนั้นนะครับโอเคไหมวัคซีนที่เขาว่าคือตรงนั้นแหละฉีกไปสร้างภูมิต้านทานแค่นี้เองเราไม่ต้องไปรอเขาเรามีของเราอยู่แล้วนะโอเคนะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองคำอธิบายใครก็ตามที่แพ้สารพัดแพ้แพ้กุ้งหอยปูปลากินก็ไปแล้วแพ้คันทั้งตัวผดคืนทั้งตัวนั่นแล้วก็แพ้อากาศไปหาเขาเขาก็บอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้อยู่ด้วยกันมนุษย์เราต้องไม่มีโรคโอเคไหมครับยืนให้อยู่ครับคำนี้เหมือนลุงเนี่ยลุงเป็นคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับเราอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วก็น่าจะเข้าใจให้ตรงกันให้ได้ทั้งหมดท่านเป็นผู้ได้รับของดีนะฮะลุงน่ะมันมีอยู่แล้วถ้าลุงไม่มีลุงจะมาถ่ายทอดถ่ายเทได้ยังไงเออคิดนี้แค่นี้เองใช่นะนั่นแหละครับเราจะกำลังสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเรามากๆเพื่อที่จะมารักษาตัวเราเองรักษาตัวเรานะไม่ใช่รักษาโรคนะกับลุงเนี่ยต้องขึ้นต้นจากเราต้องไม่มีโรค
หรือถ้าใครก็ตามที่บอกว่ามีโรคก็เรากำลังกำจัดโรคที่เขาว่านั้นออกจากตัวเราเองเนี่ยภาษาลุงกำจัดแม่งเลยโรคเอาไว้ทำไมล่ะกับตัวเราอย่างเงี้ย ดีไหมภาษาตายนะครับเอาสังเกตสีต่อไปนะครับจะเปลี่ยนสีให้ดูนะครับสีอะไรเอ่ยเหมือนกันไหมคนไม่สังเกตก็คือเหมือนกันแล้วนะครับคนสังเกตมันจะไม่เหมือนแหละครับลุงมีของเล่นเยอะกว่านั้นนะอย่าลืมนะเงาอากาศเข้าไปมันทำให้เกิดกระบวนการสันดาปหรือเรียกกันว่ากระบวนการเมตตาโบลิซึมนะไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันสร้างอิมมูนกระบวนการเมตตาโบลิซึมเนี่ยครับมันเป็นกระบวนการของมันเลยแหละครับอย่าไปหาที่ไหนงับอากาศเข้าไปสูดเข้าไปลึกๆแล้วกลั้นนานๆคำว่างับอากาศงับอากาศเป็นเพียงภาษากับกิริยาสูดเข้าไปลึกๆแล้วก็หยุดกลั้นนานๆไม่นานนักเหงื่อแตกปักๆเลยแหละครับอย่างนี้เป็นต้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะพูดให้จบพีเรียดนะฮะและกำลังปฏิบัติการเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเราโดยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ลุงหงอกกำลังปฏิบัติการให้อยู่ขณะนี้ท่านก็มีหน้าที่เป็นผู้รับเอาพร้อมๆวันนี้จะป้องกันทีเนี้ยป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าไอ้ตัวเล็กตัวน้อยที่เขาว่าหนึ่งในนั้นก็คือไวรัสโคโรนาที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้อย่าให้มันมาแตะเนื้อต้องตัวเราเราป้องกันไว้เสร็จสรรพอย่างลุงนี่ป้องกันได้ 100% นะครับก็พูดกันอยู่เงี้ยกลัวทำไมล่ะใครแน่จริงเอาใส่แก้วมาจะกินให้ดูยังมาไม่ได้ท้าขนาดนี้ยังมาไม่ได้โอ้โหท้าเย็นๆขนาดนี้ยังเอามาให้กินไม่ได้โอ้ยใครจะรับได้ลุงไม่รับอยู่แล้วใครจะเชื่อก็เชื่อไว้ลุงไม่เชื่ออยู่แล้วใช่ไหมจริงๆถ้าบอกว่าไวรัสมีจริงเอามาสิจะกินให้ดูเอามาสิจะกินให้ดูลุงเนี่ยไม่ได้นะอย่างนี้ต้องพิสูจน์ไหมที่พูดอย่างนี้ทดลองมาดื้อเอาบนดื้อเนี่ยพิสูจน์พิแสอะไรกันเสียเวลาพิสูจน์หรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นอ้าวเปลี่ยนสีอีกแล้วโอ้ลุงของเล่นเยอะจังลุงโอ้เปลี่ยนสีอีกแล้วสังเกตดีๆที่ว่าเนี่ยไม่สังเกตไม่ได้นะเปรียบเทียบให้ได้นะครับค่อยสูดเข้าไปทำตัวเป็นผู้รับนะครับลุงเป็นฝ่ายให้ท่านเป็นผู้รับสูดเข้าไปลึกๆผลที่ได้แล้วท่านจะรู้ท่านเองแหละครับนั่นใช่ไหมล่ะค่อยๆตั้งข้อสังเกตเอาค่อยๆพิจารณาของเล่นลุงเนี่ยเยอะ
เรื่องสีเรื่องแสงก็ได้เรื่องเสียงก็ได้ได้หมดแหละจะอะไรมันก็ได้หมดนานาๆๆเปิดเปิดเปิดเอามันจะจ้าอย่างใดเห็นไหมเห็นหรือยังมันได้หมดนั่นแหละจะอะไรมันก็ได้หมดไหมเต็มยางเต็มตัวยางร้อนเต็มตัวด้วยยางชาด้วยชิงชาร้อนเต็มตัวยางชาร้อนเต็มตัวยางชาอ้าวเปลี่ยนสีอีกแล้วโอ้ลุงเนี่ยเล่นกลหรือเปล่าวะเนี่ยเปลี่ยนสีอีกแล้วเชียวสีสวยไหมล่ะนั่นแหละใส่เข้าไปเปิดเต็มบ้านเลยต้องปิดไฟบ้านท่านสิครับแสงมันจะคลุมไปทั้งบ้านท่านนั่นแหละ ก็ได้แค่นั้นนะพวกนี้หาวิธีทำเอาหาวิธีฉกฉวยให้ได้ลุงให้เต็มร้อยเกินต่างหากอยู่แล้วท่านครับเอาเห็นได้ยังชัดเจนไหมล่ะประหลาดนะประหลาดนะทำได้ไงลุงเจ้าของแสงทำเองทำไมจะทำไม่ได้เลยวิทยาศาสตร์ล้วนๆนั่นเองดูไปฟังเดี๋ยวไม่เปลี่ยนคำพูดนะนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงที่ลุงกำลังทำอยู่นั้นจะมีผลในร่างในร่างกายของท่านผลเป็นยังไงก็ต้องรู้เองนะคะคำตอบสุดท้ายที่ท่านนะครับค่อยๆสูดเข้าไปนั่นแหละได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับสังเกตให้ได้รับให้ได้ของฟรีนี่พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าค่อยไม่ต้องกลัวไวรัสโคโรนาที่เขาว่านะครับแต่เวลาออกไปนอกบ้านนะก็สังคมก็ต้องปิดปากปิดจมูกด้วยนะครับจำเป็นเพราะว่ากติกาสังคมนั้นก็ต้องยอมรับแม้ว่าเราจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ต้องทำไปตามกรอบของสังคมด้วยอย่าไปดื้อแพ่งนะครับไม่ดีมนุษย์เรามันต้องอยู่ด้วยกันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่เป็นหมู่คณะนะครับ
มันทำอะไรเราไม่ได้ไวรัสโคโรนาแต่คนอื่นเขาไม่เข้าใจเหมือนเราเรามันเข้าใจเราเข้าใจเรามั่นใจมันก็เป็นคุณค่าของเราใช่ไหมครับส่วนเขาไม่เข้าใจก็อย่าไปโทษเขาใช่ไหมถ้าอยากให้เขาเข้าใจเหมือนเราเข้าใจก็ส่งต่อไปก็แชร์ไปก็จบแล้วนะครับมันคงอยู่แค่นี้ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอย่าหวังผลนะครับโอเคนะพอเนาะก็หวังว่าคงจะได้รับพร้อมๆกันนะครับเอาละแค่นี้ก็พอแล้วจ้าปึ๊บนั่นเห็นไหมเห็นยังตอนนี้ก็อีกแสงใหม่ละแสงนี้ก็แสงใหม่แล้วจ้าแสงนี้มันแสงแบบไหนวะเนี่ยปึ๊บ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 นั่นเข้าถาวเว้ยอ๋อลุงออกหน้าตาไปงี้เลยเหมือนผีหลอกพอกับผีหลอกหน้าตาลุงก็ผีหลอกหน้าตาลุงเนี่ยผีหลอกแน่แบบนี้นะเอาล่ะทีนี้หน้าจอครับท่านก็พิมพ์มาก็แล้วกันรู้สึกอย่างไรนะฮะได้อะไรรู้สึกอย่างไรก็พิมพ์มาบอกเล่า90กันตามเกิดตามมีได้แต่เท่านั้นนะครับพิมพ์เป็นหนังสือผ่านความรู้สึกพิมพ์ความรู้สึกให้เป็นตัวหนังสือแน่ภาษามันก็ดีตอนนี้แหละครับลุงงับอากาศให้ดูใหม่อีกทีก่อนจบรายการนะคะห่วยโล่งคอโล่งหัวครับอ้าวแล้วกันลืมปิดโล่งครัวโล่งหัวครับแต่สมาธิผมห่างเลยผมห่วงพิมพ์ข้อความเลยไม่นิ่งอ๋อสมาธิมันก็ไม่นิ่งเพราะห่วงพิมพ์กังวลเรื่องพิมพ์อยู่นุ่มละมุนมากค่ะแสงของลุงร้อนจากศีรษะถึงเท้าเลยค่ะคุณคิกกี้คุณคิกกี้คิกกี้คิกกี้รู้สึกสบายตัวมากค่ะคุณธัญญาเลยนะร้อนที่เอวชามือและมีน้ำลายค่ะขอบคุณพนักงานบริสุทธิ์และทีมงานโอเคคุณแพงเหลืองอร่ามอร่ามแพงจังเลยคุณตุ๊กตามหาทรัพย์เลอตลอดเลยค่ะอกอากเหรออกอากอากดีแล้วครับมันขับลมนึกว่ามันขับลมออกจากร่างกายมันจะเบาเนื้อเบาตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับขับลมนะฮะเนี่ยฮะในการแชร์กันใครมีอะไรก็ปล่อยมาลุงก็จะได้ปรับภาษาให้จะให้เข้าใจตรงกันนะไม่ก็จะได้มันก็จะดีตรงนี้แหละครับสื่อด้านนี้มันก็ดีตรงนี้แหละครับอย่าลืมนะรายการปัจจัยชีวิตโทษบ้านเราทีวีเรื่องของพวกเรื่องของเรานะครับเรื่องของมนุษย์เรานะครับเราไม่ค่อยเอาเรื่องเขามาว่ายกจากภาษาวิทยาศาสตร์มาตอนต้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับรู้สึกโปร่งเบาตัวค่ะได้รับความร้อนโอเคคุณจันโสภาคำร้อนไปทั้งร่างกายเบาตัว
ครับมันจะส่งผลให้ความร้อนคำว่าความร้อนเนี่ยก็คือภูมิต้านทานเราสร้างขึ้นมาแล้วนะผลมันก็คือความร้อนเนี่ยครับนี่แหละภูมิต้านทานคือเรื่องนี้นะครับนะเออถ้าว่าเรามีภูมิต้านทานในตัวเองสูงไวรัสทำอะไรไม่ได้หรอกไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเราได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวโคตรมันนะอย่าไปกลัวโคตรามันนะครับพวกเราจะค่อยต้องไม่กลัวถ้าคนอื่นเขากลัวแล้วก็เล่าความจริงเนี่ยคนอื่นเขาฟังไปกลัวทำไมชีวิตนี่มันกลัวไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าตัวร้อนมือชาเบาตัวค่ะลุงโอเครับแซบครับร้อนใบหน้าและแผ่นหลังค่ะคุณยุพเรศนะครับคุณมนตการมีความร้อนอุ่นและมือและมีอาการหัวซีกซ้ายมีปวดกระตุกค่ะและเมื่อรับแสงแล้วตอนจบชาขานิดหน่อยเพราะนั่งขัดสมาธิโอเคคุณสุภาพรนั่งให้สบายนั่งทำอย่าไปนั่งบีบรัดตัวเองจนเกินไปบูบวับไปทั่วตัวครับท่านชัยชุมพลนะครับ ร้อนวูบวับที่ฝ่ามือลงไปถึงท้องน้ำตาไหลเรอ5-6ครั้งคุณสิริวัลโอเครับแซบครับ30บาทรักษาทุกโรคแต่เอาลุงไปแทนหมอที่นั่นหนูจะชวนคนไปตรึมเลย ดินมันต้อง30บาทกำจัดต้องใช้คำว่ากำจัดทุกโรคต้องรู้จักหัดคิดขั้วตรงข้ามครับอย่าไปลอยตามเขานะคิดขั้วตรงข้ามให้ได้คิดให้ได้ก็น่าเห็นใจฮะความคิดเนี่ยบางทีมันย้อนแย้งมากนะครับความคิดอย่างเช่นไอ้ที่มันย้อนแย้งมากเช่นผมพูดคำนี้ฟังให้ดีนะครับอันนี้มันย้อนแย้งมากเลยมากที่สุดในโลกเลยทั้งไปคำพูดต่อไปนี้ฟังให้ดีนะครับเคยถูกสอนกันมาไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้ศาสนาไหนก็เหมือนกันนะคิดดีพูดดีทำดีคิดดีพูดดีทำดีทุกศาสนาในโลกจริงลองกลับขั้วสิครับคิดชั่วแต่พูดดีเห็นไหมครับ คิดชั่วแต่พูดดีเนี่ยหักลำเลยไหมครับ นี่ภาษาลุมนะครับหักกลางท่อนเลยคิดชั่วแต่พูดดีก็แปลว่าอย่าพูดตามสิ่งที่เราคิดแน่ตรงนี้สกัดให้อยู่ครับง่ายนิดเดียวฮะเคล็ดมันอยู่ตรงนี้เองครับง่ายมันง่าย นี่ภาษาลุงมันจะง่ายตรงนี้แหละครับคิดชั่วไปเลยคิดชั่วกับลุงเสียเอาคิดชั่วเขาเลยรับรองว่าลุงไม่มีสึกร้อนนิดเดียวก็ไม่มีแน่นอนด้วยเห็นไหมครับก็เหมือนกันเราคิดชั่วกับใครเขาก็ไม่สึกร้อนแน่ๆอยู่แล้วเหมือนกันใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่นะคนบ้านเราในชีวิตต้องทำตรงนี้ให้ได้แล้วทุกอย่างมันจะประสบสิ่งที่ดีๆก็แล้วกันมันจะประสบสิ่งที่ดีๆครับจะบอกให้ทราบไว้นะคิดชั่วไปเลยแต่อย่าพูดตามที่เราคิดนะนี่ห้ามให้ได้ต้อง 100% นะที่ว่านี่อย่างลุงนี่ 100% อยู่แล้วล่ะครับที่พูดนะ รู้สึกชาๆคล้ายๆกับขนลุกที่ขาข้างซ้าย
ซ่าขึ้นมาถึงสะโพกขาดีครับดีครับดีครับนี่ถือว่าดีเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์เวลามันทำงานปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับจำนะครับเวลามันทำงานเวลามันเวิร์กมันจริงๆนะมันจะเป็นไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตทำให้เราขนลุกสู้ซ่าจู้จ้าที่จุดนั้นจุดนี้หรือทั่วทั้งตัวเลยนะคุณโยถึงขั้นทั่วทั้งตัวนะให้ดูโอเคไหมนั่นแหละหนูเห็นรูปพระพุทธเจ้าเปล่งเป็นฉับพลันรังสีรูปที่แขวนที่บ้านลุงหมอกซ่อนอยู่ค่ะโอ้โอเคใช่มีรูปภาพรูปหนึ่งที่อยู่บ้านลุงรูปนั้นนะฮะมีผู้คนเขาถ่ายได้คนอังกฤษมันจะเป็นศาสตราจารย์เขาไปถ่ายได้ที่โคนต้นโพที่พุทธคยานะครับรูปนั้นหึงหามากนะครับรูปนั้นนะครับก็เลยทำให้พระพุทธศาสนาจุดติดเพราะว่าคนที่เขาเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เขามีทุนทางสังคมเยอะแต่เวลาเขาคิดเขาทำเขาพูดเรื่องอะไรมันก็มีผลกับผู้ที่เป็นผลต่ออะไรมีผลทางด้านกับมนุษย์ส่วนใหญ่ส่วนพวกที่มีความรู้นู่นนี่นั่นกันนะครับนั่นคือสิ่งนั้นเขาเรียกว่าภาพปฏิหารโอเคไหมครับนามก่อตัวเป็นรูปนั่นนะครับโอเคไหมครับมันไม่ได้เกิดขึ้นกับใครง่ายหรอกครับขึ้นอยู่กับมันจะมีมนุษย์ที่มันสื่อสารตรงนั้นได้นะครับสื่อสารได้ซึ่งก็ไม่ใช่เราแต่เขาสื่อสารได้ก็คือเรื่องเขาแต่ถามว่าดีไหมดีวิธีคิดก็คิดอย่างนั้นรูปพวกนี้ถ้าไม่มีความหมายผมยังไปติดไว้ทำไมล่ะเปลืองพื้นที่ใช่ไหมครับแล้วต้องมีความหมายอธิบายได้ด้วยไม่ใช่อธิบายไม่ได้นะครับที่ว่าเนี่ยมีความร้อนแผ่ซ่านทั้งตัวฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนแผ่นหลังวูบวาบหน้าอกซีกซ้ายที่หายใจร้อนแผ่วขยาดออกมาอีกซีกหนึ่งอันแน่คุณลลิดาเหรอลาลีดาเลยยินดีครับมีเหงื่อออกด้วยค่ะดีมากนะครับเหงื่อออกถือว่าดีมากนะครับอากาศเย็นขนาดนี้นะครับบ้านเราใช่ไหมหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณลาลีดาอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าคะร้อนใบหน้าลำคอลำตัวน้ำลายเหงื่อมาเป็นเต็มหัวโล่งครับลุงคุณทางเดินเดินให้ถูกทางนะคุณทางเดินเดินให้ถูกทางเดินให้ตรงทางด้วยนะเรามาตรงทางแล้วเรามาถูกทางแล้วประมาณนั้นนะครับรู้สึกง่วงนอนและหาวหนักมากหาวอัดเข้าไปเยอะกันไม่เยอะหาวก็แปลว่าร่างกายต้องการอากาศสะอาดบริสุทธิ์สิ่งนั้นคือออกซิเจนอัดเข้าไปเยอะๆโยมนะครับคุณมรกตนะครับมีน้ำมูกไหลนิดๆแล้วก็เจ็บนิดๆด้านหลังท้ายทอยมีเหงื่อซึมที่ศีรษะตามข้อพับโอเคเหงื่อแตกโอเคน้ำลายขับออกมาเป็นระรอกในตัวสู้ซ่าขึ้นหัวแป๊บๆตอนแรกนั่งหนาวเพราะอากาศเย็นตอนนี้รู้สึกความเย็นหายไปความอบอุ่นกลับคืนมานะคุณขวัญใจก็ดีครับมีพลังงานบางอย่างวิ่งอยู่ที่บ่าไปปลายแขนข้างซ้ายห้ามพูดคำว่าพลังงานบางอย่าง
ต้องพูดว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์นี่คือพลังงานบริสุทธิ์ไม่ใช่บางอย่างบางอย่างมันอธิบายไม่ได้เห็นไหมครับคำว่าบางอย่างมันลอยเกินไปพลังงานมีไม่มีพลังงานมีไม่มีเป็นพลังงานบางอย่างไม่รู้อะไรพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ลุงทำให้มันชัดภาษานี่ชัดมากไม่ใช่บางอย่างมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ลุงทำให้ผ่านจอให้มันชัดภาษามันชัดแล้วมันก็จะอยู่กับตัวเรานะครับถ้าบางอย่างรู้อยู่ไหนก็ไม่รู้มันก็เวิงว้างนะให้มันชัดแปลว่ารับได้เต็มๆและอธิบายได้ด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าบางอย่างมันอธิบายไม่ได้นั่นเองครับใช่นะร้อนไปทั่วร่างกายเบาตัวคุณสุภวรรณโอเคครับยินดีด้วยครับเอาล่ะปวดเยี่ยวค่ะแต่กั้นไว้อย่าไปกลั้นนะปวดเยี่ยวใส่เลยเอามันเต็มเลยเอามันออกไปตรงนั้นเลย จะไปอ่านมันมีแผ่นพัดหรือเปล่าแผ่นพัดแผ่นพัดนะปวดปัสสาวะก็ลุยเลยอยู่บ้านเรากลัวทำไมเลยโอเคนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับหมดแล้วตามนี้นะยินด้วยทุกยินดีด้วยทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอนะครับเราใช้เวลากันมาตั้งขณะนี้ขณะนี้สี่ทุ่มกับอีก45นาทีโอ้โหอยู่กับลุงได้ยังไงนั้นตั้งแต่2 ทุ่ม 2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่มโอ้โห2 ชั่วโมงกับอีก45 นาทีปาท้อถ้าฟังเลคเชอร์ทั่วๆไปเนี่ยไหวนะเนี่ยแต่ว่าฟังลุงทีหรือครึ่งวันเนี่ยเวลายืนบรรยายเนี่ยครึ่งวันลุงไม่นั่งเนี่ยรู้ไหมนั่นถึงนั่งก็นิดหน่อยนะ เอาให้โคโรนามันหายจากแผ่นดินสยามไปแล้วก็จะได้เจอกันเวลาจะนัดมาฟังบรรยงบรรยายจะได้รู้ว่าเวลาฟังบรรยายมันต่อหน้ากันมันดีนะมัน360 องศามันจะดีนะบรรยากาศมันก็ให้เนาะที่ลุงอยู่เนี่ยมันนั่งได้ทั้งหมด80 คนสบายเก้าอี้ก็มีพร้อมแอร์ต้องติดกันไปเต็มห้องทุกๆห้องไม่ร้อนอยู่แล้วล่ะโทษนะโอเคจบเนาะไม่มีใครแล้วเชื่อจบนะวันนี้สมบูรณ์แล้วบริบูรณ์พอสมควรไม่ถึงกับเสียของนะวันนี้นะ ไม่ถึงกับเสียของเอาละพรุ่งนี้ก็หนีไม่พ้นมนุษย์ต้องประกอบสมาชีพชอบนะคุณโยมนะครับอย่าอยู่เฉยๆโดยไม่ทำงานงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขก็ได้บันดาลทุกข์ก็มีอย่าอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำงานงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขก็ได้บันดาลทุกข์ก็มีเปลี่ยนเมซะเงินคือของกลางครับงานคือเงินเงินคือของกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนของอยู่ของชินของใช้แล้วก็เก็บเอาไว้แลกต่อไปจนกว่าจะไปวนวนดีไหมพี่คิดอย่างนี้เวลาคิดง่ายๆแล้วใส่กระเป๋าไว้มันก็จบนะครับโอเคเนาะก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับอย่าลืมนะท่านว่าที่ปกป้องคุ้มครองการงาน
และทรัพย์สินคารที่หามาได้นะครับจะเดินทางใกล้กายซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ลมหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะไปละครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับสุขเถอสุขเถอชาวประชาลุงออกลุงออกแอบนอร์มอลและอันคอนเซียสขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนนั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม